การหลุดการพ้นนั้นเนี่ยไอสภาวะนี้เนี่ยมันจะมีความชัดเจนมีความรุนแรงความเด่นอะไรเนี่ยมากขึ้นกว่านี้เท่านั้นเองแล้วมันจะไม่หายไปเท่านี้เองแต่โดยพื้นฐานรสชาติดั้งเดิมเนี่ยมันมีแค่นี้มีแค่นี้สำคัญมากเลยนะคะตรงนี้เนี่ยคนจะไม่ค่อยกล้าพูดนะคะว่าเราจะเข้าไปนั่งในใจของพระเจ้าได้อย่างไรนะขี้กากไม่ขึ้นหัวเหรอไม่เวอร์เกินไปเหรอดิฉันก็พูดแล้วนะเราไม่ได้พูดถึงยานทั้ง10อย่างทศพลยานคือความสามารถของพระพุทธเจ้าที่ท่านเนี่ยนะสามารถแสดงฤทธิ์อะไรต่ออะไรได้เนี่ยออกเดินอากาศอะไรต่ออะไรนะรู้อดีตรู้อนาคตอะไรต่ออะไรได้พวกนั้นเราไม่มีไม่มีดิฉันก็ไม่มีนะคะแต่พุทธสาวกที่เป็นอรหันต์ขีณาสพทั้งหลายจะต้องมีเหมือนกันหมดคืออาสวัคยะญาณญาณคือความรู้อาสวะก็คือว่าอาสวะคือขยะหมายความว่ายาที่เอาขยะออกไปให้หมดเนี่ยขยะก็คืออะไรละสาเหตุแห่งทุกข์ก็คือเจอรี่นั่นเองเจอรี่นั่นแหละคือตัวขยะเนี่ยอาสวะขยะยาเนี่ยยาที่จะเอาขยะออกไปก็คือยาหลุดพ้นจากเจ้าเจอรี่ยาหลุดพ้นจากเจอรี่ตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่พุทธสาวกทุกคนจะต้องมีเหมือนกันหมดแล้วเมื่อเอาขยะของเจอรี่ออกไปได้สิ่งที่เหลืออยู่คือวิมุตติสุขคือนิพพานชิมลองที่พวกเราที่นั่งในที่นี้สามารถสัมผัสได้ถ้ามีวิตกวิจารณ์ถ้ามีสติมีสัมปชัญญะถ้ามีสติปักฐานถ้าก้าวต้องถึงตรงนี้คือถึงวิมุตติสุขเห็นไหมคะฉะนั้นตรงนี้นะคะดิฉันไม่ได้พูดเวอร์จนเกินไปดิฉันเพียงเอาคำตรัสของพระบรมศาสดานะคะที่อัปเปหิภวกลิแล้วก็สอนไปด้วยว่าเอ้าไปภวกลิแล้วก็ไปฝึกนะถ้าเธอเห็นคำตรงนั้นเธอก็จะเห็นฉันตถาคตไปฝึกซะแต่ภวกลิถึงจุดนั้นเนี่ยน้อยใจมากเสียใจน้อยใจนะคะว่าพระเจ้านะไม่สนใจตัวเองแล้วอัปเปหิตัวเองออกมานะคะไปยืนอยู่ริมเขาริมผาจะไปกระโดดภูเขาตายแต่ว่าพระเจ้ารู้นะคะก็เลยต้องเนี่ยท่านก็ใช้ฤทธิ์ของท่านน่ะใช้ฤทธิ์เนี่ยก็ปรากฏตัวได้เลยส่วนนี้เนี่ยพุทธสาวกบางคนทำได้บางคนทำไม่ได้นะคะแล้วก็มาปรากฏตัวต่อหน้าพระวักกะลิแล้วก็สอนในที่สุดพระวักกะลิสำเร็จเป็นพระอรหันต์ตรงนั้นแหละก็ไม่ต้องไปนั่งดูพระเจ้าแล้วไม่ต้องไปนั่งจับชายจีวรแล้วก็สามารถเข้าถึงพระเจ้าได้เห็นธรรมก็คือเห็นตถาคตคุณต้องฟังอย่างเปิดใจกว้างนะคะแล้วคุณจะเห็นว่าดิฉันไม่ได้พูดในสิ่งที่ไม่มีเหตุผลดิฉันสอนฝรั่งสอนก่อนที่จะสอนคนไทยฉะนั้นดิฉันเนี่ยจะต้องหัดใช้เหตุผลให้เป็นแล้วเหตุผลต้องแน่นด้วยฉะนั้นสิ่งที่ดิฉันเนี่ยปูทางให้คุณเนี่ยล้วนเกาะแน่นนะอยู่กับของจริงทั้งสิ้นของจริงที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่แตะต้องได้สัมผัสได้ของจริงเหล่านั้นเนี่ยก็คือเริ่มต้นจากลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายคือฐานของสตินี่เป็นวิทยาศาสตร์จับต้องได้ด้วยอายตนะที่6หรือธาตุรู้ตาใจของเราแล้วจากจุดนี้เห็นไหมเราก็ค่อยๆไต่เต้าขึ้นไปค่อยๆก้าวขึ้นไปเมื่อก้าวก็ต้องมีการถึงแล้ววิมุตติสุขคือการถึงวิมุตติสุขเนี่ยเป็นเรื่องของการถึงในลักษณะขององค์ฌานนะคะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันในรอบบ่ายหลังก็ได้ขอให้ทุกคนนะคะดื่มด่ำอยู่กับสภาวะวิมุตติสุขนะคะแล้วก็ใคร่ครวญนะคะว่าครูบาอาจารย์ที่เป็นพระอรหันต์ที่เรารู้กันว่าเป็นพระอรหันต์ท่านก็อยู่สภาวะนี้หรือนะ
พระพุทธเจ้าพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระอานนท์นะพระมหากัจจายนะพระมหากัสสปะพระอุบาลีพวกนี้ก็อยู่กับสภาวะนี้หรือโอ้นี่เรื่องยิ่งใหญ่มากเลยนะคะยิ่งใหญ่มากเลยยิ่งใหญ่จนน่ากลัวถ้าคุณไม่เข้าใจนะดิฉันโดนเหยียบแน่เลยถ้าคุณเนี่ยพูดผิดแต่สิ่งที่ดิฉันเนี่ยพูดไม่ผิดนะคะมีเหตุมีผลที่ลงตัวทั้งสิ้นอัดแน่นไปด้วยเหตุผลเพราะนี่เป็นเรื่องของสภาวะเป็นเรื่องของภาวนามยปัญญาเป็นความรู้ที่เกิดจากการภาวนาไม่ใช่เกิดจากการอ่านคำพูดเหล่านี้คุณจะหาไม่ได้ในหนังสือเล่มไหนๆตรงนี้เป็นคุณสมบัติส่วนตัวของครูบาอาจารย์แต่ละท่านอันนวดขมับนะคะนวดขมับนวดใบหูตบใบหน้าตกท้องตกขาโอเคนะคะแล้วก็เห็นไหมวิมุตติสุขยังเห็นชัดเจนแม้มีความเจ็บที่ตัวกายแต่สามารถอยู่กับความเจ็บโดยไม่หงุดหงิดไม่รำคาญแถมยังเห็นความสงบเป็นวิมุตติอย่างชัดเจนเนี่ยสภาวะอย่างนี้ถ้าไม่ปัจจัตตังมาเห็นเองจะไม่มีวันเข้าใจอธิบายด้วยคำพูดไม่ได้เด็ดขาดไม่ได้นั่งดูไปนะคะแล้วก็คุณสามารถที่จะดูสภาวะไป
องสำคัญมากที่คุณจะต้องสามารถติ๊กให้กับตัวเองได้นะคะว่าประสบการณ์ที่ตัวเองมีอยู่ในขณะนี้นี้คือวิมุตติสุขเพราะคุณไม่สามารถที่จะเอามันออกมาให้กับครูบาอาจารย์ติ๊กได้เหมือนกับกระดาษข้อสอบประสบการณ์เช่นนี้ทุกคนจะต้องติ๊กให้กับตัวเองว่าใช่หรือไม่ใช่ซึ่งมันไม่ยากดิฉันพูดอีกทีนะคะอธิบายอีกทีถ้าในหัวเงียบไม่มีอาสวะคือไม่มีขยะนั่นแหละไม่มีขยะของเจอรี่คือไม่มีอาสวะหน้าอกหน้าใจก็นิ่งเงียบสงบเนี่ยสภาวะตรงนี้อ่ะที่มันโล่งโปร่งเบาสบายสงบหนักแน่นเต็มไปด้วยพลังปลอดภัยมั่นคงนี่แหละคือวิมุตติสุขตรงนี้คือพลังที่แท้จริงพลังที่แท้จริงพลังตรงนี้แหละที่จะมาตกแต่งชีวิตของเราไปในทางที่ดีที่ถูกต้องตัดสินใจทำในสิ่งที่มันถูกต้องได้ง่ายไม่ผิดศีลผิดธรรมคุณต้องมีแสงสว่างของธรรมอันนี้มีธรรมอันนี้ก็คือมีพระพุทธเจ้าคอยแนะนำเราอยู่เห็นไหมคะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตนะคะคำพูดพวกนี้เนี่ยเราพูดจนเฟือข้ามขั้นตอนแต่ไม่เข้าใจจริงๆหรอกถ้าไม่มีสภาวะก็มีแต่คำพูดหรูๆไม่มีผลนะคะโอเคค่ะขอให้ทุกท่านหายใจลึกๆนะคะแล้วก็ค่อยๆลืมตาได้แล้วค่ะมาเลยโหนั่งตั้งชั่วโมง21นาทีไปเข้าห้องน้ำกันนะคะแต่ก็มันดิฉันไม่เคยรู้เลยว่าจะพูดอะไร ไปเรื่อยๆนะคะไปเข้าห้องน้ำบอกว่าอันนี้เนี่ยคือมีโอกาสYeah.
นั้นเนี่ยมันติดมันผักใส่กล้องนั่นลองดูใช้กับอันนี้ดูสิสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเทสเทสเทส
วยชากล้วยชากล้วยกล้วยชา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 กล
มันจะต้องมีซาโตริของตัวเองมีภาวนามยปัญญาของตัวเองเข้าใจไหมถึงจึงจะสามารถฟันธงให้ได้เหมือนกับพระเจ้าเนี่ยฟันธงให้เลยเนี่ยนิพพานเนี่ยสุขใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีนี่คือฟันธงแล้วนะ